แล้วนะครับก็มาเริ่มตัวหัวข้อที่เป็นดัฟติ้งกันเนี่ยจะครั้งที่แล้วเนี่ยเราเกิดเอาไว้แล้วว่าตัว 3D นามสกุลเดียวเนี่ยมันเป็นได้ทั้ง 3D แล้วก็เป็นทั้ง 2D ทีนี้เราจะดูได้ไงว่ามีข้อมูล 3D หรือ 2D ข้อมูล 3D จะเก็บอยู่ในใต้ภายใต้โมเดล history ถึงแม้ว่ามันจะไม่มีพารามิเตอร์มันก็จะกลายเป็น body เฉยๆนะครับถ้าเกิดสมมติข้อมูลที่เป็น 2D drawing เนี่ยมันจะเก็บอยู่ในไฟล์ใต้ชื่อ drawing ครับถ้าเกิดเราคลิกบวกเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นเป็น sheet หลักการเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเอาหน้าจอที่เป็น3มิติเนี่ยเราเอากระดาษมาแปะทับหน้าจอแล้วก็เลือกมุมมองขึ้นมานะครับกระดาษแต่ละแผ่นเนี่ยเราสามารถมีได้หลายแผ่นแต่ละแผ่นเรียกว่า sheet นะครับ sheet เนี่ยก็จะสามารถบ่งบอกว่าเราจะเอากระดาษไซส์ไหนเช่น A1 A2 A0 A3 อะไรเงี้ยนะครับก็หัวข้อก็คือกำหนดอยู่ในหัวข้อชีทก็ในเบื้องต้นเนี่ยดับเบิลคลิกไปที่ชีทนะครับพอดับเบิลคลิกไปที่ชีทมันก็จะเห็นตัวชิ้นงานที่เป็นรูปกระดาษ drawing ถ้าเกิดว่าดูบนหน้าจอเนี่ยมันจะมีเส้นจุดปะปะเป็นสีฟ้าอยู่ไอเส้นจุดปะปะสีฟ้าเนี่ยเขาเรียกว่ากริดนะครับมันเป็นแค่สไตล์ในการแสดงผลเราสามารถที่จะคลิกขวาใน drawing นะครับแล้วก็ปิดหัวข้อที่เป็นกริดออกมันก็จะเป็นพื้นหน้าจอขาวๆนะครับหัวข้อการแสดงผลอีกอย่างนึงก็คือโมโนโครมโมโนโครมก็คือเป็น 2D อ่ะครับเป็นไม่ใช่โมโนโครมหมายถึงว่าเป็นขาวดำครับผม2สีครับพอถ้าเกิดเรากดออกเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีธรรมชาติของตัวชิ้นงานเช่นชิ้นงานเป็นเขียวหรือว่าเริ่มต้นเลยเซตชิ้นงานเป็นเขียวก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้ก่อนที่เราจะลงลึกเข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสไตล์ของแต่ละบริษัทในการทำดรออิ้งเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมือนกันเราสามารถที่จะเซตในหัวข้อของpreference นะครับเข้ามาในหัวข้อตรงเมนูเนาะเมนูแล้วก็ preference แล้วก็ drafting ครับหัวข้อในนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวเหมือนกับว่าเซตอัพครั้งแรกคล้ายๆเหมือนกับ customer default อ่ะถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องการที่จะอย่างเช่น dimension เส้นของ dimension ต้องการมีไซส์ขนาดเท่าไหร่มี job เป็นหน่วยเป็น min ให้ขนาดเป็นแบบไหนเราสามารถที่จะให้ annotation มีตัวหนังสือ default เป็นเส้นสีอะไรนะครับกำหนดพวกนี้ได้ทั้งหมดแต่ว่าพวกนี้มันมีเยอะถ้าแล้วก็พอเวอร์ชันมันเปลี่ยนรู้สึกมันก็จะเปลี่ยนที่อยู่แต่ว่าโดยหลักๆก็จะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดถามผมเนี่ยผมอาจจะต้องใช้เวลาในการหาแต่ส่วนใหญ่ก็คือพิมพ์คำว่าไฟล์แล้วก็วอร์ดดิ้งที่เกี่ยวข้องที่เราต้องการนะครับมันก็จะฟิลเตอร์ออกมาให้ว่ามันจะมีในหัวข้อไหนบ้างก็ทำการกดเซฟเสร็จแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดใหม่มันก็จะจำค่าพวกนี้เอาไว้นะครับหรือว่าถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องสไตล์ในการให้เนี่ยก็ลองตั้งสไตล์ของบริษัทมาแล้วเดี๋ยวผมช่วยทำให้ทุกครั้งที่เปิดขึ้นมาเนี่ยให้มันเป็นสไตล์นั้นครับแต่ถ้าเกิดบริษัทเดียวมีหลายสไตล์เนี่ยอันนี้ก็อาจจะสอนเป็นรายบุคคลก็ไปลองแก้กันดูก็ทีนี้ในหัวข้อถัดไปก็คือว่าเราจะเข้าในหัวข้อ drafting ก็เข้าไปที่ application นะครับแล้วก็เลือก drafting มันก็จะเป็นการเปิดหัวข้อ drafting ขึ้นมาไอคอนแท็กตรงนี้มันก็จะขึ้นมาเป็น home กับ drafting tool นะครับเจอไหมเจอหัวข้อ drafting เนาะทีนี้เราจะมาลองสร้างกระดาษขึ้นมาใหม่อันนี้คือกระดาษที่เขาทำไว้ให้แล้วนะครับเราจะสร้างอันใหม่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วในตัว drawing เนี่ยมันจะเป็นหลักการคือคลิกขวาไปยังชิ้นงานบ้างคลิกขวาบนไอคอนบ้างมันก็จะมีคำสั่งย่อๆมานะครับอย่างเช่นอันนี้คือ insert sheet จริงๆกดคลิกขวาตรง drawing ก็คือ insert sheet ก็ได้หรือว่ากด new sheet ตรงนี้ก็ความหมายเท่ากันนะครับก็เอาคลิกขวา drawing แล้วก็ insert sheet ดีกว่านะครับจะได้คุ้นชินกับการคลิกขวาพอกด insert sheet เสร็จเนี่ยก็เลือกไซส์กระดาษเช่นเราต้องการกระดาษตัวที่เป็น A3 นะครับในหัวข้อนี้มันจะมีคำว่า template กับ standard
เทมเพลตก็คือมีกรอบให้นะครับแต่ว่าเป็นกรอบที่มาจากในตัว NX นะถ้าสแตนดาร์ดก็คือไม่มีกรอบว่างๆเปล่าๆกรอบในที่นี้เราก็ตั้งเป็นของบริษัทแล้วก็ import เข้ามาก็ได้หรือว่าจะไปตั้งในหัวข้อเทมเพลตก็ทำได้แต่ว่าต้องทำร่วมกันนะครับระหว่าง2อัน2คนทางผมก็ด้วยทางลูกค้าด้วยก็อันนี้เราเลือกเป็นสแตนดาร์ดแล้วก็ A3 นะครับพอกดโอเคปุ๊บมันก็ได้เป็นกระดาษเปล่าขึ้นมานะครับกระดาษเปล่าเนี่ยมันชื่อว่า SS2 นะครับเมื่อกี้ชื่อว่า SS1 จริงๆมันอยู่ในคำสั่งตอนที่เราคลิก New นั่นแหละแต่ว่าเราไม่ได้สังเกตเนี่ยครับคำตรงนี้เนาะชื่อ Sheet Name มันก็จะรันไปเรื่อยเป็น SS2 มันเวลาที่เราอยู่บนกระดาษไหนมันก็จะขึ้นคำว่า Work Active ที่กระดาษนั้นนะครับก็คำสั่งถัดไปก็คือ Base View นะครับ Base View ก็คือการวางวิวก็เลือกเบสวิวขึ้นมาครับถ้าเราเลือกเบสวิวแล้วเอาเมาส์ไปวางเนี่ยมันจะเห็นกล่องไซส์ขนาดเท่ากับตัววิวที่เรากำหนดเช่นตรงนี้เป็นท็อปถ้าเกิดสมมติเราเป็นฟอนต์มันก็จะหรือว่าเป็นไลท์นะครับมันก็จะสั้นๆกดอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราอยากเห็นพรีวิวก่อนที่เราจะวางเราสามารถคลิกขวาบนหน้าจอนี้เนาะมันก็จะมีพรีวิวสไตล์ครับเลือกเป็นแบบเฉดก็ได้นะครับมันก็จะมองเห็นว่าเป็นเฉดสีก่อนที่จะวางสมมติถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นฟอนต์หรือเป็นไลท์นะครับมันก็จะเห็นรูปภาพก่อนที่เราจะวางก็ในที่นี้เราเลือกเป็นฟอนต์นะครับเป็นฟอนต์ก็กดวางตำแหน่งนะครับคลิกวางพอคลิกวางเสร็จมันก็ถามว่าเราจะฉายวิวลงมาเลยไหมสมมติผมฉายลงมาข้างล่างนะครับก็กดเลือกฉายวิวนะครับแล้วก็กด close ครับจะกดวางข้างล่างคลิกทีนึงแล้วก็ close ครับ close เลยจะ close ก็ escape ออกก็ได้ครับทีนี้บนหน้าจอมันยังมองไม่เห็นของแต่มันขึ้นสัญลักษณ์เป็นรูปนาฬิกาใช่ไหมครับการที่มันขึ้นนาฬิกาตรงนี้ก็คือหมายความว่าความหมายคือมันยังไม่ได้อัปเดตยังไม่ได้อัปเดตตัว drawing เราสามารถคลิกขวานะครับแล้วก็กดอัปเดตครับคลิกที่ชีต2นะครับแล้วก็กดอัปเดตพอกดอัปเดตเสร็จเนี่ยตัวไอ้ drawing เนี่ยมันก็จะอัปเดตให้แต่ว่าโดยปกติแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะมันไม่ได้เป็นค่ามาตรฐานแต่ว่าต้องการจะอธิบายว่าเฉพาะไฟล์เนี้ยเวลาถ้าเกิดมันขึ้นอัปเดตเนี่ยเราสามารถจะอัปเดตแมนนวลได้นะครับหลักการของเมื่อกี้เนี่ยก็คือวางไปก่อนยังไม่ต้องอัปเดตมันจะเป็นตอนที่เราจะไปอีดิทพาร์ทที่มีขนาดใหญ่พวกงานรถยนต์เวลาที่เราแก้ดอยิ่งเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราอัปเดตไปเลยมันจะรันคือบางที10นาที5นาทีกว่าที่มันอัปเดตสำเร็จถ้าเกิดเราตั้งเอาไว้เนี่ยบอกว่าให้มันอัปเดตทีหลังเราสามารถที่จะทำแบบนั้นได้นะครับจริงๆหัวข้อเนี่ยมันจะอยู่ในหัวข้อของการอัปเดตน่าจะอยู่ในทูลนะครับแล้วก็อัปเดตมันจะมีคำว่าอัปเดตวิวอัปเดตตรงนี้ครับกับดีเลย์วิวอัปเดตออนครีเอทหัวข้อที่เกิดขึ้นเมื่อกี้เนี่ยเป็นเพราะเราติ๊กดีเลย์วิวอัปเดตออนครีเอทนะครับให้เราไปกดออกอยู่ในเมนู Tool แล้วก็อัปเดตครับติ๊กหัวข้อ Delay View Update on Create ติ๊กออก Delay ก็คือหน่วงเวลาไหมครับทีนี้เราติ๊กออกไปแล้วเราต้องการที่จะฉายสมมติเราต้องการที่จะฉายจากด้านนี้ไปด้านข้างนะครับมันจะมีถ้าเกิดเอาเมาส์ไปจ่อเนี่ยมันจะขึ้นสัญลักษณ์ลูกศรอย่างนี้นะครับลูกศรอย่างเงี้ยก็คือหมายถึงว่าเราจะขยับก็ได้จะดึงมันก็ได้หรือเราจะคลิกขวามันก็จะมีออปชันถ้าเกิดเราคลิกขวาบนหน้าจอธรรมดามันจะเป็นออปชันอีกแบบนึงถ้าเกิดเราเอาเมาส์ไปจ่อตรงเนี้ยครับแล้วคลิกขวามันก็จะเป็นออปชันให้เราเลือกเช่นถ้าเราเลือกต้องการที่จะฉายเราก็กด Add Project View ครับกด Add Project View แล้วก็ดึงไปข้างๆครับแล้วก็กดวางกดวางเสร็จแล้วก็โคลดนะครับ
คราวนี้มันก็จะไม่ดีเลย์ตอนครีเอทละเมื่อกี้นี้ก็คือดีเลย์เนี่ยเอาไว้ตั้งสำหรับว่าปุ่มตรงนี้เอาไว้สำหรับตั้งตอนดีเลย์ตอนครีเอทแล้วโมดิฟายครับทีนี้อันถัดไปก็คือการให้เดนชั่นนะครับก็หัวข้อก็คือเป็นแรปิดแรปิดก็การให้แบบง่ายๆเราเลือกเส้นอย่างเช่นเลือกเส้นจุด2จุดก็ดึงขึ้นมาเป็นเดนชั่นนะครับก็กดวางถ้าเกิดเราเลือก R นะครับมันก็ได้ออกมาเป็นไดมิเตอร์ครับก็อย่างนี้นะครับก็ลองวัดเบื้องต้นดูหรือถ้าเกิดสมมติว่าเราเลือกไปเสร็จแล้วเนี่ยเราอยากจะได้เส้นไดมิเตอร์แต่มันอัตโนมัติกลายเป็นเราอยากเส้นได้ความสูงขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ไม่อัตโนมัติเป็นแบบนี้เราก็ต้องการที่จะลบก็คลิกขวา delete นะครับแล้วก็ตอนที่ให้รับปิดเนี่ยอาจจะควบคุมมันด้วยเม็ดทองครับเปลี่ยนเม็ดทองเป็นอย่างเช่น horizontal สิ่งที่เราต้องการก็คือเอาจุด2จุดแล้วได้เป็น horizontal ออกมาหรือว่าเม็ดทองต้องการเป็น vertical ก็เลือกระหว่างเส้น2เส้นออกมามันก็ได้เป็น vertical ครับใช้การควบคุมในหัวข้อนี้เพื่อบังคับให้มันเป็นไปตามใจเราถ้าเราอยากขยับไดเมนชันเราก็เลือกถ้าเกิดเอาน้องมาแตะแล้วมันขึ้นลูกศรอย่างเงี้ยแปลว่าเราขยับได้ตัวที่เป็นไดเมนชันครับอ๋อรู้สึกไดเมนเตอร์เนี่ยมันจะมีกรอบอยู่จริงๆมันได้นะเวอร์ชันเก่าแต่เวอร์ชันใหม่ดูเหมือนมันมีลิมิตอยู่เดี๋ยวหาให้ครับว่าดึงออกมาหรือเป็นเฉพาะไฟล์เปล่าไม่แน่ใจว่าอันนี้มันคัดสมัยบางอย่างครับบางทีมันตัวนี้อาจจะเป็นเทคอะแต่ว่าดิเมนชันตัวที่เป็นตัวเทคอะได้ขยับได้เนาะจริงๆมันเนี่ยตั้งสแนปไว้กับหัวข้ออื่นว่ามันสแนปกันกับตัวดิเมนชันนี้มันก็เลยไปไม่ไกลจากหัวข้ออะไรเห็นได้มันแล้วอย่างตอนนี้มันโอเคที่เป็นเส้นเปลี่ยนเป็นวายเฟรมเส้นปักให้มันโชว์เส้นปักเวลาเจาะรูใช่ไหมครับก็คลิกขวาที่บอร์เดอร์อันนี้เรียกว่าบอร์เดอร์นะครับที่กรอบตรงนี้เนาะอย่างเช่นเราต้องการให้มีโชว์เส้นปักอ๋อข้างบนดีกว่าจะได้เห็นเส้นข้างในเนาะก็คลิกขวาแล้วก็หัวข้อในการปรับวิวต่างๆเนี่ยจะอยู่ในเซตติ้งครับในเซตติ้งก็จะมีหัวข้อชื่อว่า hidden line hidden line จะอยู่ที่บรรทัด1 2 3 4 5 6ครับ hidden line ตอนนี้มันตั้งเป็น invisible ครับเราก็ปรับเป็นเส้นปากสมมติเราอยากได้เส้นปากเบอร์2เนี่ยครับเราก็กด apply ครับก็โอเคมันก็จะเส้นที่อยู่ข้างในเนี่ยมันก็จะโชว์ออกมาอย่างที่บอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมีpreference ตั้งที่ค่า default เนี่ยหลายอย่างถ้าส่วนใหญ่แล้วทั้งบริษัทเราเซตเป็นอย่างนั้นเราก็ไปตั้ง preference ให้มันโชว์ hidden line เป็นเส้นปักนะครับก็ไหนๆอธิบายเรื่องนี้แล้วเนี่ยเรายกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดวิวนี้เราต้องการที่จะพลิกให้ไอ้หัวด้านนี้เป็นหัวด้านตั้งแล้วจะเอาไปวางข้างบนยกตัวอย่างนะครับแบบ edit เบื้องต้นเนี่ยเราสามารถคลิกขวาครับแล้วก็เข้าไปในหัวข้อ setting
มันจะเป็นในหัวข้อแองเกิลครับลองปรับแองเกิลเป็น90ครับแล้วกด apply ดูครับมันก็จะหมุนวิวแต่ว่าตอนหมุนวิวไปในช่วงที่เราควบคุมไว้มันก็อาจจะเสียไปเนาะเราก็อาจจะลบแล้วก็ค่อยวัดใหม่ได้ไหมครับ90แล้วก็โอเคจ้ะมันก็จะพีกออกให้เพราะนั้นถ้าเกิดเราวางวิวแล้วมันไม่ใช่คือหมายถึงว่าใช่แหละด้านนั้นเนี่ยแต่ว่าเราอาจจะพลิกในระนาบเหมือนกับหมุนกระดาษด้านที่เราเห็นน่ะก็คือด้านนี้ละแต่ว่าด้านนี้หรือว่าจะเป็นด้านนี้หรือจะเอียง45อันนี้เราสามารถหมุนได้จากแองเกิลนั้นครับก็อันนี้เป็น